จังหวัดเชียงรายนะตอนนี้ความเป็นอยู่จะเป็นยังไงปัญหาของชาวบ้านรวมถึงการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เดินหน้าไปถึงไหนติดตามสถานการณ์ทั้งหมดได้พร้อมกันกับคุณกิ๊กนรพรรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะจุดนี้นะคะคือบ้านเมืองงิมหมู่ที่4ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะต้องบอกว่าจุดนี้ได้รับผลกระทบหนักนะคะเนื่องจากว่ามวลน้ำริมแม่น้ำกกทำให้พัดนะคะมวลน้ำเนี่ยไหลแรงแล้วก็เชี่ยวกรากทำให้เกิดผนังกั้นน้ำจุดนี้นะคะแต่บ้านทั้งบ้านนะคะรวมถึงร้านก๋วยเตี๋ยว1ร้านลอยไปต่อหน้าต่อตาพังเสียหายทำให้วันนี้ต้องมีการอพยพชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ด้านในค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะมีทั้งหมด3ชีวิตมีเด็กวัย3ขวบคุณยายวัย62ปีแล้วก็เด็กชายวัย15ปีนะคะที่พี่ๆกู้ภัยเข้ามาช่วยกันแล้วก็ทำนะคะโดยการใช้สลิงช่วยชีวิตทั้ง3ชีวิตค่ะแต่ว่าวินาทีที่บีบหัวใจนะคะก็ต้องเป็นวินาทีที่ช่วยเหลือเด็กชายวัย3ขวบพี่ๆกู้ภัยนะคะเซฟตี้น้องโดยการที่ใช้2ชีวิตนะคะอุ้มน้องแล้วก็คอยดึงเชือกสลิงจนมาถึงจุดที่ปลอดภัยก็ช่วยการปฐมพยาบาลแล้วก็พาน้องกลับเข้าฝั่งค่ะต้องบอกว่ามวลน้ำจุดนี้ไหลแรงแล้วก็เชี่ยวกรากมากทำให้ตัดถนนเส้นนี้นะคะไม่สามารถที่จะสัญจรได้ส่วนชาวบ้านจุดนี้นะคะเห็นบอกว่ามีหลายชีวิตนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนตอนนี้นะคะก็มีทีมข่าวสำนักข่าววันนิวก็ลงพื้นที่ไปแจกถุงยางชีพวันสร้างสุขให้กับชาวบ้านที่ยังติดค้างอยู่ด้านในบางส่วนแล้วก็ไม่ยอมออกจากพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าแม้ว่าสถานการณ์ในเมืองนะคะจะเริ่มคลี่คลายตรงลงไปแล้วแต่ว่าจุดนี้ก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ค่ะเนื่องจากว่ามวลน้ำเนี่ยตอนนี้พังผนังกั้นน้ำไปแล้วทำให้ไหลทะลักเข้าสู่จุดนี้กระแสน้ำไหลแรงแล้วก็เชี่ยวมากค่ะและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นดิฉันนรพรพจน์จำเนียรรายงานสดจากจังหวัดเชียงรายค่ะค่ะขอบคุณคุณกิ๊กนรพรด้วย